สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมไมตี้จากร้านมั่นคงแกดเจ็ตนะครับวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงมั่นคงซาวด์เทสกันอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้เรามีลำโพงนะเป็นลำโพงปาร์ตี้จากแบรนด์ดังนะครับผมนั่นคือลำโพงจาก JBL ในรุ่น Party Box On The Go กันซึ่งตัวนี้เขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาสามารถเปิดเบสบูทได้ถึง3ระดับกันเลยทีเดียวนั่นก็คือแบบไม่มีเบสแบบมีเบสระดับ1แล้วก็แบบมีเบสระดับ2ครับผมแล้วลำโพงในรุ่นนี้ครับผมเขาใจดีมากเลยนะคือเขาแถมนี่เลยไมโครโฟนนะครับผมเอาไว้ให้เราสำหรับร้องเพลงกันอีกด้วยนะซึ่งเจ้าไมค์ตัวนี้นะครับผมสะดวกมากคือสามารถใช้ถ่านเนี่ยที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามเซเว่นนะครับผมนะเอามาต่ออย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใช้แบบไร้สายได้ด้วยเอาไว้ร้องเพลงประจำงานวันเกิดงานปีใหม่นะครับต้องขอบอกเลยว่าสะดวกมากและวันนี้ครับผมมั่นคงซาวด์เทสเนี่ยจะพาทุกคนไปเทสเสียงกับเทสเบสของเจ้าตัวนี้กันว่ามันจะกระหึ่มขนาดไหนพร้อมแล้วไปกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันที่เสียงของกระเดื่องกองเพลงร็อกกันก่อนเลยดีกว่าครับซึ่งเจ้าคลิปตัวนี้นะครับผมก็จะทำการเปิดระดับเบสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ยินเสียงกระเดื่องที่หนักแน่นและชัดเจนครับและนอกเหนือจากกระเดื่องกองแล้วนะครับผมก็จะทำการเปิดทดสอบดีฟเบสแบบแทรปๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมนะในเพลง Groove นั่นเองฮะขอบอกเลยนะครับผมว่าเสียงกองกระเดื่องเนี่ยหนักแน่นได้ใจจริงๆถูกใจขาร็อกแน่นอนครับผมหากใครก็ตามที่ชื่นชอบดีฟเบสเป็นชีวิตจิตใจชอบความลึกของตัวเบสนะครับลำโพงตัวนี้นะฮะต้องขอบอกได้เลยว่าจากที่เราไปเทสกับเพลงกรุ๊ปแล้วเนี่ยทำให้เราได้รู้เลยว่าดีฟเบสตัวนี้ลงลึกได้มากๆเลยครับแล้วก็มีอิมแพคที่แรงฟังสนุกต่อมาเดี๋ยวเราไปฟังเพลงฟังกันบ้างดีกว่าครับผมว่าในดิสโก้ฟังในยุค80เนี่ยจะให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับต้องขอบอกเลยครับผมว่าสมชื่อที่เป็นรุ่น Party Box On The Go จริงๆเพราะเอาไปเปิดฟังเพลงดิสโก้แล้วอยากจะลุกขึ้นมาเต้นเลยครับรู้สึกได้ย้อนหวานๆเราฟังเพลงดิสโก้ยุค80ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อมาผมพาทุกคนไปสู่โลกแห่ง EDM กันบ้างดีกว่าว่าในเพลง EDM เนี่ยลำโพงตัวนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับThank you.
้องขอบอกเลยครับว่าเบสเนี่ยชัดมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าคุณเอาไปฟังเพลง EDM แบบแดนซ์มันๆในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าลำโพงตัวเนี้ยสบายครับหายห่วงแน่นอนและเราจะขอปิดท้ายทุกคนด้วยเพลง EDM ในยุคใหม่นะครับผมนั่นก็คือเพลง On and On นั่นเองซึ่งเพลงนี้ก็จะมีจุดเด่นที่เราจะได้ยินเสียงร้องที่มีความชัดนะครับผมแล้วก็ได้ยินเสียง EDM ไปด้วยในเวลาเดียวกันหากคุณพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับนะครับเราฟังเสียงของตัวลำโพงกันเสร็จไปแล้วนะครับผมแต่ตัวลำโพงตัวนี้เขาแถมไมค์มาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่าเสียงไมค์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับผมและยังไม่เคยได้ลองหูฟังดีๆนะครับวันนี้ทางร้านมั่นคงแก๊สเจ็ตของเราก็ได้มีหูฟังดีๆมาแนะนำมากมายครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับแต่เชิญมาลองก่อนได้เราอยากให้ทุกท่านได้มาลองฟังเสียงดีๆจากหูฟังดีๆครับผมร้านมั่นคงแก๊สเจ็ตของเรานั้นเปิดทำการทุกวันนะครับผมที่สาขาพารากอนและสาขาอมรินทร์พลาซ่าครับผมหากใครก็ตามที่สะดวกนะครับผมก็ยังมีที่สาขาพาราไดซ์และก็สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอีกด้วยนะครับก็เข้ามาลองกันได้ครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรครับผมแต่อยากให้ลองหูฟังดีๆครับเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วครับผมกับช่วงมั่นคงซาวด์เทสนะครับซึ่งลำโพง Party Box on the Go ตัวนี้นะครับผมราคาเพียงแค่ 14,900 เท่านั้นเองถ้าเทียบกับความคุ้มค่าและเสียงแล้วก็ต้องขอบอกเลยครับว่าสุดๆเลยครับตัวนี้หากใครก็ตามนะครับผมสนใจอยากจะสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฟนเพจมั่นคงแกดเจ็ตหรือว่าเว็บไซต์มั่นคงแกดเจ็ต .com หรือจะเป็นทาง Shopee ก็ได้เช่นเดียวกันครับหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สามารถมาสอบถามได้ที่สาขาของพวกเราทุกที่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไมตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับในช่วงมั่นคงซาวด์เทสขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับสวัสดีครับ